สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนคลุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2561นะคะอาจารย์พยากรณ์สำหรับคนที่มีปัญหาเพื่อเป็นแนวทางไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตในการที่จะทำให้คุณได้ผ่อนคลายจากการที่จะมาดูดวงกับอาจารย์ทาง YouTube นะคะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสัพไพ่นะคะให้กับชาวราศีมังกรนะคะใบที่1ค่ะ1ดาบค่ะใบที่2 8ถ้วยใบที่3ราชินีดาบใบที่4ค่ะชาริออตใบที่5ราชินีไม้เท้าใบที่6เด็กถือไม้เท้าใบที่7ลาวาใบที่8อัศวินดาบใบที่9 1ถ้วยใบที่10 9ไม้เท้านะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรอาจารย์ทายสำหรับผู้มีปัญหาอยู่นะจ๊ะปัญหาเราเห็นแหละไพ่ลาเวอร์อยู่ตำแหน่งปัญหานะไพ่กระทบไพ่เซ็นเตอร์เป็น8ถ้วยเนาะลาเวอร์จะต้องแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาของมือที่3แน่นอนแหละลาเวอร์คือรักซ้อนรักสามเศร้านะคะ8ถ้วยถ้วยมันล้มนะคะถ้วยมันล้มแล้วมีลักษณะของคนที่กำลังจะเดินจากไปนะคะมันก็แปลว่าความสัมพันธ์มันนิ่งมันชะงักความขัดแย้งชาริออตนะเป็นไพ่ตัวสฟิงซ์2ตัวนะลดรากนะที่มีสฟิงซ์สีขาวกับสีดำคือการปะทะนะคะเป็นสฟิงซ์ตัวผู้ตัวเมียด้วยคือความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งความหวาดระแวงนะคะความคิดมากก้าวไปเท้า1ถ้วยคุณก็คิดว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วแล้วคุณก็อาจจะจับได้ด้วยนะการมีสายตาที่มีพลังเนี่ยคุณไปเห็นข้อมูลเห็นความลับละคุณเห็นละว่าคนรักคุณน่ะมีสัมพันธ์กับคนอื่นราชินีถ้วยมีใครเข้ามาในชีวิตเป็นส่วนเกินในชีวิตรักของคุณกับคนรักอยู่นะสำหรับชาวมังกรนะคะเกิดการโต้แย้งความขัดแย้งการเกิดขึ้นนะคะการถกเถียงนะคะแต่อาจารย์มองก็ยังไม่ถึงขั้นแบบจากกันแบบโหดร้ายจนเกินไปเหมือนจากแบบอะไรอาวรณ์อยู่ก็ได้นะยังมีมิตรภาพหลงเหลืออยู่นะคะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจที่เด็ดขาดของชาวมังกรมากกว่าว่าโอเคจะปล่อยเข้าไปคือใจนึงคุณอยากจะปล่อยคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครใหม่ๆหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยแต่แล้วไพ่ตำแหน่งสรุปมันเป็นประเด็นก้าวไม่เท้ามันแปลว่าใจคิดนะแต่ทำไม่ได้ก้าวไม่เท้ามันแปลความผูกพันเห็นไหมฮะเป็นลักษณะของคนที่ยังกอดไม่เท้าไว้แน่นการผูกพันการที่ยังรอคอยลึกๆนะฮะเรารู้สึกเหมือนเขาเรียกว่าหมดพลังไพ่ใบนี้แต่การหมดพลังแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเข้มแข็งขึ้นมาได้อีกที่จริงหมดพลังก็แค่บางช่วงนะอาจารย์มองไพ่ราชินีดาบเนี่ยคือพลังงานที่จะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นมานะคะถ้าคุณสู้ต่อไปต่อเดินหน้าต่อนะคะไพ่เพจออฟบอลนะคะอาจารย์มองคุณยังมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันได้มีไมตรีจิตที่ดีเพราะจากกันเหมือนจากกันยังไม่ถึงขั้นว่าจากแบบศัตรูนะไม่มีความรุนแรงอะไรมากมายในไพ่นี้อาจารย์มองแค่ขัดแย้งคำพูดคำจาอะไรก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงขั้นแรงมาก
นะคะมันแค่อัศวินดาบก็คือเขาตัดสินใจที่จะบอกว่าเขาขอไปพิสูจน์ชีวิตเขาเองข้างหน้าว่าเขาจะเป็นยังไงการตัดสินใจครั้งนี้ที่จะเดินจากเราไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาจะดีไหมเขาจะรอดไหมเขาขออิสระนะคะแต่ยังมีปัญหาอะไรยังคุยกันได้นะยังเธอมีอะไรคุณมีอะไรก็คุยกันเป็นเพื่อนกันอยู่นะอะไรประมาณนี้การพัดภาคที่แบบยังมีมิตรภาพอาจารย์มองอย่างนั้นนะคะแต่ชาวมังกรเองก็ไม่อยากจะได้มิตรภาพแบบนี้เราก็อยากได้ความรักกลับมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้ชาวมังกรที่มีปัญหาอยู่นะตอนนี้ให้ใจเย็นๆนะคะให้สู้ต่อไปความรักยังมีโอกาสที่จะรีเทิร์นยังมีโอกาสที่จะสมหวังอยู่ตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้เนาะเรายังรักษาแบบสถานะคุยบ้างนานๆครั้งทักไปบ้างอย่าให้เขาต้องเขาเรียกว่าจากไปเลยแบบไม่หวนกลับนะเราก็มีส่งข่าวข้อมูลข่าวสารทักไปสวัสดีบ้างนะสุขสบายดีอยู่ไหมนานๆครั้งไม่ต้องบ่อยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นน่ารำคาญไปบางคนเนาะเพราะตอนนี้เขาเหมือนอยากอิสระได้อัศวินดาบอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ความรักที่มีปัญหาของชาวมังกรนะคะอาจารย์ขอสับไพ่แล้วดูดวงคนโสดมังกรนะใบที่1 นะคะได้ไพ่2ถ้วยใบที่2 6ไม้เท้านะคะใบที่3ได้ไพ่จัสเมนใบที่4ได้ไพ่เดอะซันก็ถือว่าเป็นความหมายที่ดีแหละแค่เห็น2ถ้วยเห็นมั้ยภาพอาจจะชัดมั้ยคะผู้หญิงกับผู้ชายเนาะแสงไม่พออ่ะโอเคดูนะคะอาจารย์มองความรักความสัมพันธ์นะคะ judgment ก็คือการประกาศข่าวดีก็ได้นะคะก็แปลว่า6ใบเท้าอาจจะแปลทั้งอาจจะแปลว่าสิ่งเก่าๆกลับมาก็ได้นะใครโสดอยู่เหมือนเลิกกันไปอาจจะแปลว่าการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจนั่นคือมุมนึงนะคะอีกมุมนึงก็อาจจะแปลคนใหม่ๆไปเลยก็ได้นะคะคือ the sun ไง the sun มันแปลว่าสิ่งใหม่ๆโอกาสดีๆมีเข้ามานะคะก็จะเป็นคนไม่ไกลสักเท่าไหร่ก็ได้นะ6ใบเท้านะเป็นคนที่เจอกันเพราะเรื่องทำงานมีการติดต่อเป็นลูกค้าคุณที่มาติดต่อในเรื่องงานกับคุณก็ได้หรือมีการแนะนำจากเพื่อนก็ได้นะคะไพ่2ถ้วยกับ judgment นะมีการแนะนำจากเพื่อนหรือมีการรู้จักกันเพราะเรื่องงานเกิดขึ้นนะความรักเนี่ยจะได้ประกาศข่าวดี judgment the sun อาจจะไปถึงเป็นคนรักเปิดเผยเดอะซันก็จะจากที่เคยเศร้าเสียใจก็จะไม่เศร้าเสียใจแล้วเพราะไพ่3ใบมันไปขยายไพ่ตำแหน่งที่1ที่ดีมากอาจารย์ก็มองว่าเป็นข่าวดีแน่นอนเปิดถูกเปิดก็คือดอกทานตะวันเนี่ยแหละนะคะก็จะสมหวังแน่นอนสำหรับรักใหม่ๆของชาวมังกรจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ